สวัสดีค่ะทุกคนเราก็กลับมาเจอกันในวันจันทร์อีกแล้วนะคะซึ่งสรุปแล้วเนี่ยโรงเรียนนะคะประกาศให้เราเรียนออนไลน์เพิ่มตอนนี้เราก็เลยไม่ต้องไปโรงเรียนค่ะจริงๆวันนี้เราควรจะต้องไปแล้วตอนนี้นะคะเป็นเวลา 10:15 ฟ้าก็อาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเรียนออนไลน์แล้วก็อ่านหนังสือกันแล้วก็ต้องมีกาแฟนะคะในการขับเคลื่อนชีวิตฟ้าให้วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันพักอ่านหนังสือ1วันแต่ว่าก็เป็นวันเคลียร์งาน YouTube นะคะก็คือไม่ได้หยุดอยู่ดีนะคะเมื่อวันก็เคลียร์งาน YouTube ตัดคลิปทั้งวันเลยวันนี้เราก็จะกลับอ่านหนังสือกันแล้วเดี๋ยวฟ้าขอพรีเซนต์อันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอ่านหนังสือกันนะคะก็มีเซ็นงานเนี่ยเราต้องเบรกการอ่านหนังสือก่อนขึ้นมาใช่ไหมซึ่งมันสัมพันธ์กับข้อ e ใช่ไหมเห็นไหมมีคำว่า rise เหมือนกันเลยเนาะเป็นเหมือนขบวนรถไฟที่ต่อกันนะอันนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมทีนี้น้องก็เช็คต่อเลยเช็คต่อเลยว่ามันต่อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กับชมพูนะคะวันนี้เราออกมากินโมโม่กันค่ะก็ถือว่าวันนี้โดดเรียนสักพักนึงแล้วกันนะคะค่อยกลับไปอ่านหนังสือต่อเ
morning ค่ะทุกคนตอนนี้ก็11โมงครึ่งแล้วมันก็ไม่เช้าแล้วเนาะจะมา morning อะไรก็วันนี้นะคะเป็นวันพุธค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาเคลียร์การบ้านกันก่อนเพราะว่าฟ้าเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องแบบทำการบ้านนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะเคลียร์งานกันก่อนนะคะแล้วค่อยไปเริ่มอ่านหนังสือกันมาเร็วจากละโว้นำรับสั่งมาที่ตำรวจวังให้กุมตัวท่านลุงไปทันทีเราก็เคลียร์การบ้านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอ่านมาเรียนแผ่น7กันต่อนะคะเป็นภาษาเกาหลีค่ะก่อนเราจะอ่านหนังสือเราต้องจัดการ YouTube ก่อนนะคะต้องมี2คลิปที่ต้องอัพแล้วก็ต้องทำนู่นทำนี่ก่อนแต่ว่าตอนนี้9โมงแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปทำอะไรข้างล่างแล้วก็อาบน้ำกินข้าวค่ะแล้วค่อยมาทำเนาะThank you.
ี้เป็นเวลาแบบเที่ยงครึ่งแล้วนะคะเราก็เพิ่งเคลียร์งาน YouTube อัพ YouTube เสร็จนะคะวันนี้เราจะมีอัพคลิปด้วยก็เดี๋ยวเราก็จะมาอ่านหนังสือได้แล้วสวัสดีค่ะทุกคนคาบนี้เราก็มีสอบนะคะอันนี้เราย้ายมุมโต๊ะนิดนึงมานั่งอีกโต๊ะนึงโต๊ะเราจริงๆอยู่นู่นก็เดี๋ยวฟ้าขอไปสอบก่อนนะคะเป็นเวลาบ่าย2ครึ่งนะคะประมาณนี้เราก็จะสอบทุกคนค่ะวันนี้ฟ้าก็อ่านหนังสือไปได้น้อยมากเลยนะคะแบบอ่านไปแค่ช่วงเดียวเองมั้งทุกคนคือวันนี้มันมีแบบ YouTube ที่ต้องทำงานที่ต้องแก้นะคะแล้วก็มีคลิปที่ต้องอัพแล้วก็มีสอบมีเคลียร์การบ้านอีกแล้วก็หมดแพชชั่นนะคะวันนี้เราก็เลยอ่านได้แค่นิดเดียวแล้วก็คืนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีอัพคลิปงานอีกคลิปนึงเดี๋ยวฟ้าก็จะอัพให้เสร็จแล้วก็อยากจะพยายามดูให้จบคลิปนะคะที่อ่านค้างไว้ตั้งแต่ตอนบ่ายเพราะว่าคือแบบอ่านไปได้นิดเดียวเองแต่ว่าคือฟ้าก็มีวันที่แบบว่าหมดแพชชั่นหมดไฟเหมือนกันนะก็เลยอยากจะถ่ายแบบมุมนี้ให้เห็นด้วยแบบวันที่ไม่มีแพชชั่นอ่านก็คือไม่มีแพชชั่นอ่านจริงๆอ่ะเราก็นอนดูแบบ YouTube นอนดูหนังอะไรแบบนี้เลยนะคะก็วันนี้คงไม่ได้ถ่ายแล้วเดี๋ยวฟ้าก็จะไปจัดการให้เสร็จนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะมาแล้วค่ะทุกคนเห็นความเปลี่ยนไปไหมก็คือวันนี้ฟ้าไปย้อมสีมานั่นเองนะคะเป็นการทำสีผมครั้งแรกของฟ้าเลยคือตั้งแต่เลเจนโตก็คือไม่ทำผมเลยนะคะมาทำตอนนี้ซึ่งจะจบม .6 แล้วนะคะเราก็เลยไปลองทำดูซึ่งมันก็ยังแบบเป็นสีธรรมชาติอยู่นะเพราะว่าไม่อยากให้ผมเสียไปมากกว่านี้คือขนาดฟ้าเป็นคนที่ไม่เคยย้อมผมไม่เคยทำเคมีกับผมอะผมยังแห้งเลยค่ะซึ่งสีก็ออกมาตามนี้เลยวันนี้ก็เลยยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยนะคะเพราะว่าใช้เวลากับการทำผมแบบ3ชั่วโมงกว่าเลยคือแบบตอนนี้สอบแกดแพด9วิชาสามัญอะไรก็ยังสมัครไม่ได้เพราะว่าเขาปิดระบบอยู่นะคะซึ่งเราก็มีหน้าที่รอต่อไปค่ะ